ต่อกันที่สำนักงานเขตบางกะปินะครับขาร,รับนโยบายของท่านผู้ว่าทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขโดยนายนพชูสอนผู้แทนการเขตบางกะปิพร้อมด้วยผู้บริหารเขตบางกะปิจเจ้าที่เขตที่เกี่ยวข้องแล้วก็คณะนะครับได้มีการติดตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกันลง้นทีนณะชุมชนอยู่สบายซอยกรุงเทพจีทา8แยก3เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนนะครับรวมถึงรับฟังปัญหาข้อเสนอแนแะแล้วก็ความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้มีการสำร,รวจสถานที่ที่เกิดปัญหา โดยในส่วนของเรื่องใดที่สามารถแก้ไขได้ก็จะมีการดําเนินการแก้ไขให้ทันทีส่วนเรื่องที่ต้องมีการประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทางสำนักงานเขตก็จะได้มีการประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขกันต่อไปนะครับ